ทุกวันนี้เราสร้างขยะจากการดื่มกาแฟโดยเฉพาะกาแฟเย็นเยอะมากเลยนะคะปัจจุบันหลายคนที่ตื่นตัวกับกระแสรักโลกก็มีทางออกสวยๆแถมได้บุญด้วยจากการที่เทศบาลนครเชียงใหม่และเชียงใหม่เมืองกาแฟออกโครงการทำหมอนจากหลอดดูดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชียงใหม่ต้องการคุณในการรับบริจาคหลอดดูดพลาสติกใช้แล้วจากการดื่มกาแฟน้ำเปล่าหรือชานมไข่มุกนำกลับมาล้างและผ่านขั้นตอนตามกระบวนการทำความสะอาดก่อนจะนำมาทำหมอนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งหลอดดูดมีคุณสมบัติในการมีช่องว่างให้อากาศไหลผ่านมีความยืดหยุ่นคงรูปได้เมื่อถูกกดทับจะยุบตัวลงตามรูปสรีระคอของแต่ละคนจึงช่วยลดการเกิดแผลกดทับและป้องกันปัญหาโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากไรฝุ่นได้เริ่มโครงการเนี่ยก็ใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับเพราะตอนแรกๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่ร่วมมือหรือว่าเขาว่าไม่ดีแต่เขาไม่รู้ก็ต้องอาศัยประชาสัมพันธ์ว่าเริ่มต้นนะก็บอกว่ามีจุดรับหลอดอยู่เนี่ยอยู่ที่เทศบาลแล้วก็อยู่ที่แขวงต่างๆรวม4แขวงก็รวมไปทั้งหมด5จุดนะครับว่าท่านใดที่มีหลอดกาแฟมากๆเนี่ยเอามาบริจาคได้หรือถ้าไม่สะดวกโทรมาก็ได้แล้วเราไปรับแต่ต้องหมายความว่าไม่ใช่ไปถึงมี5หลอด10หลอดก็เกินไปนะครับเพราะว่าต้องเยอะๆก่อนแล้วก็เอามาให้กันสำหรับโครงการทำหมอนจากหลอดดูดเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผลตอบรับจากคนนำหลอดพลาสติกมาบริจาค ก็ดีขึ้นตามลำดับจนถึงตอนนี้มีหลอดพลาสติกเข้ามาแล้วเกือบ 300,000 หลอดทำหมอนแจกผู้ป่วยไปแล้ว64ใบซึ่งหมอน1ใบใช้หลอดประมาณ 2,400 หลอดและขณะนี้ทำหมอนล็อตใหม่เสร็จไปแล้ว45ใบซึ่งรอการแจกจ่ายทีนี้อย่างตัวหมอนที่เราทำเนี่ยเราก็เลยคิดว่านอกจากเราจะทำเป็นรูปแบบที่เป็นหมอนแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เลยทำเป็นที่นอนแล้วก็เป็นหมอนที่สำหรับรองคอเหมือนเวลาเรานั่งรถทัวร์อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำเสร็จเรียบร้อยละแต่วันนี้ไม่ได้เอามาโชว์ให้ดูเลยลองทำผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างให้เหมาะกับผู้ป่วยในส่วนของกระบวนการทำหมอนนั้นขั้นตอนในการตัดหลอดพลาสติกจะใช้เวลามากที่สุดเพราะต้องใช้คนตัดเท่านั้นและต้องให้ได้ขนาดเท่ากันคือ1เซนติเมตรเพื่อให้เกิดความสบายกับผู้ป่วยให้มากที่สุดและที่น่าสังเกตก็คือหลอดพลาสติกที่ได้รับบริจาคมาค่อนข้างสะอาดมาตั้งแต่ต้นทางซึ่งบางคนถึงกับตัดหลอดใส่ถุงมาให้โดยให้เหตุผลว่าเป็นการช่วยลดขยะและยังได้บุญอีกด้วยแล้วต้องการข้อแรกสำคัญที่สุดคือต้องการสร้างคนที่เขาต้องใช้คำว่ารักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพร้อมที่จะปรับวิถีชีวิตบางอย่างใหเกิดประโยชน์มากขึ้นคือไม่ของที่คุณใช้เนี่ยไม่เป็นของที่ไปเป็นมลพิษต่อไปไม่มีภาพที่ว่าถุงไปปลาโลมากินตายไปหรือว่าหลอดไปอุดอยู่ที่จมูกเต่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เกิดจากพวกเรานี่แหละถามว่าเจตนาไหมเราไม่เราใช้ชีวิตตามสุขสบายของเราเราต้องการจะเปลี่ยนคนเพราะถ้าเราสร้างคนได้มากๆเนี่ยมันหลานต่อครับผมมั่นใจว่าไม่ใช่เรื่องหลอดอย่างเดียวถ้าคนที่ทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยต่อไปเขาจะแยกขยะเขาจะลดขยะลงเขาจะทำโดยธรรมชาติเพราะมันเป็นการฝึกตัวเองไปในตัวโครงการทำหมอนจากหลอดดูดพลาสติกนี้นะคะทางเทศบาลนครเชียงใหม่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยพวกเราเองก็สามารถรวบรวมหลอดพลาสติกมาบริจาคได้โดยตรงที่สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่และสำนักงานแขวงต่างๆในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่อย่างเช่นแขวงศรีวิชัยแขวงนครพิงค์ศูนย์สาธารณสุขบ้านเด่นแขวงกาวิระและสำนักงานแขวงเมงรายหรือสามารถบริจาคได้ที่ร้านกาแฟในเครือข่ายของเชียงใหม่เมืองกาแฟซึ่งมีมากกว่า50ร้านค้า